ลูกลูกน้อยของสามีต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสามีย้ายไปไกลด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรพูดมากอยากบอกว่ารักทุกคนรักที่นี่รักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่นี่นะคะแล้วเรายังไม่ได้จากกันไปเลยอย่างเด็ดขาดเราสมัยนี้มีเทคโนโลยีมีไลน์มีเฟซบุ๊กเราคุยกันได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยินดีที่จะช่วยนะคะโดยเฉพาะลูกทุกคนถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนหรืออะไรนะคะเราคุยกันได้ทุกวันนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอวอนให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องของการ